ที่เรื่องอยู่วันนี้ครับเรามาอยู่กันที่โครงการมัณฑนา 100 Plus พระราม2บางขุนเทียนโครงการบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปแห่งใหม่บนถนนบางขุนเทียนชายทะเลจากแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับและนี่คือบ้านซีรีส์ใหม่ครับที่แลนด์แอนด์เฮาส์นำมาเปิดตัวที่โครงการนี้เป็นที่แรกเป็นบ้านหน้ากว้างสไตล์โมเดิร์นฟังก์ชัน4ห้องนอนที่เน้นการออกแบบให้ทุกๆพื้นที่ในบ้านเนี่ยสามารถที่จะเปิดมุมมองแล้วก็เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ส่วนรอบบ้านได้มากขึ้นครับโดยที่นี่นะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือในวันที่26-27ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศข้างในร่มรื่นมากๆทุกคนตั้งแต่ขับรถเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับผืนน้ำขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตรงกลางที่มีทั้งโซนอาคารคลับเฮาส์สระว่ายน้ำแล้วก็สวนหย่อมขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะฮะทั้งหมดนี้3ส่วนรวมๆกันเนื้อที่กว่า10ไร่เลยครับที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่บนถนนใหญ่คือถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับซึ่งตัดผ่านถนนสำคัญในย่านนี้2เส้นครับเส้นแรกคือถนนกาญจนาภิเษกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 2.7 กิโลเมตรและถนนพระราม2ที่ห่างออกไปประมาณ6กิโลเมตรครับขนาดที่ดินของโครงการอยู่ที่ประมาณ94ไร่จำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด203ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งโครงการครับในช่วงราคา 13-20 ล้านบาทครับสำหรับบ้านของที่นี่นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันทุกแบบบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่บนที่ดินเริ่มตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปทั้งหมดเลยครับเริ่มจากแบบแรกคือ B Relax ที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย248ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1พื้นที่ทำงานแล้วก็จอดรถได้3คันครับถัดมาคือแบบ B Recharge ที่ดินเริ่มต้น110ตารางวาพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1พื้นที่ทำงาน1ห้องแม่บ้านแล้วก็4ที่จอดรถแล้วสุดท้ายแบบใหญ่สุดคือ B Refresh ที่ดินเริ่มต้น135ตารางวาพื้นที่ใช้สอย346ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำ2พื้นที่ทำงาน1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้4คันซึ่งจะเป็นแบบบ้านที่เราพาไปดูบ้านตัวอย่างพร้อมตกแต่งในวันนี้ด้วยครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบให้พวกเรา2คนมารีวิวโครงการใหม่ๆแบบนี้เสมอนะครับทาง Think of Living ของพวกเราเนี่ยมีวิดีโอรีวิวมากกว่า 1,000 โครงการเลยนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วก็บ้านที่เราจะพาทุกคนมาดูครับเป็นหลังใหญ่สุดของโครงการนี้ครับที่ชื่อว่า B Refresh นะครับลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับบนพื้นที่ดินเริ่มต้น135ตารางวาพื้นที่ใช้สอย346ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งาน4ห้องนอน5ห้องน้ำ2พื้นที่ทำงาน1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้4คันสำหรับสไตล์การออกแบบของบ้านในโครงการนี้นะครับเขาจะใช้ชื่อสไตล์ว่า Modern Natural Vibe หรือว่าในมุมมองของเรามันคือสไตล์โมเดิร์นนี่แหละคือเขาจะเน้นเส้นสายที่ดูเรียบง่ายเลยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับโครงการมัณฑนาในรุ่นซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาจะเน้นโทนสีขาวเป็นหลักเลยแต่อันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ที่จะเริ่มมีลายไม้อะไรต่างๆเข้ามาตกแต่งปราสาทมากขึ้นนะครับผมซึ่งวัสดุที่เราเห็นเป็นลวดลายไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะใช้วัสดุที่ชื่อว่าแซนด์วิชพาเนลนะครับวัสดุชนิดนี้ตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ปิดผิวด้วยแผ่นเหล็กบางๆนะครับมีการเคลือบด้วยซิงค์เคลือบด้วยสารกันสนิมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำเป็นลวดลายไม้ให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็จะได้ทั้งเรื่องของความเบานะครับความคงทนในการใช้งานแล้วก็ช่วยกันความร้อนให้กับผนังของตัวบ้านได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนของหลังคาตัวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นหลังคาแบบลีนทูคือสโลปไปทางด้านหลังบ้านนะจะได้ระบายน้ำฝนอะไรต่างๆได้ดีสุดท้ายกับระบบการก่อสร้างครับเขาจะใช้เป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแต่ก็จะมีผนังบางส่วนที่ใช้เป็นผนังก่ออิฐคิวคอนหรืออิฐมวลเบาด้วยครับครับผมแล้วก็มาดูด้านหน้าบ้านกันนะครับด้านหน้าก็จะมีแนวรั้วของตัวบ้านที่ทำออกมาเป็นโทนสีขาวเช่นเดียวกับโทนสีหลักๆของตัวบ้านนะครับมีประตูทางเข้า2ชุดสำหรับคนเดินเข้าออกอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็สำหรับรถยนต์เข้าออกอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะของประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนนะครับผมอันนี้ทางโครงการติดตั้งมอเตอร์มาให้เลยนะฮะก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเจ้าของบ้านก็สะดวกสบายเลยไม่ต้องทำเพิ่มส่วนโครงสร้างที่จอดรถเขาจะแยกออกเป็น2โครงสร้างด้วยกันนะฮะโดยส่วนแรกเนี่ยก็คือจุดที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นแนวสโลปหน่อยอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่ลงเข็มสร้างไว้ให้นะครับแต่ว่าหลังจากตรงแนวสโลปเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้ที่เป็นรอยตัดจอยซึ่งแปลว่าหลังจากนี้ด้านในจะเป็นออนบีมเข็มไซส์เดียวกับตัวบ้านแล้วพื้นที่จอดรถคือปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยปูไว้ให้เรียบร้อยเลยก็เรียกว่าพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมแล้วบ้านหลังนี้จอดรถได้4คันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเรียงหน้ากระดานกันเลยจอดรถในร่มทุกคันนะในร่มด้วยที่รู้สึกว่าระยะจะค่อนข้างลึกด้วยนะอันนี้อาจจะแบบถ้ารถเราไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ต้องไปต่อเติมชายคาหลังคาเพิ่มแล้วล่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวบล็อกไฟที่เตรียมไว้สำหรับใครจะชาร์จรถ EV แล้วก็มาติดตั้งวอลชาร์จตรงนี้ได้นะก็มีแยกเบรกเกอร์ตรงนี้ไว้ให้นะครับพูดถึงไฟนิดนึงก็คือบ้านในโครงการเนี้ยทุก3แบบอะเก้งเป็นไฟ3เฟสหมดเลยแล้วก็โหลดไฟ 30/100 ก็เรียกว่า
พียงพอต่อการใช้งานบ้านไซนี้แล้วเรียบร้อยแล้วฮะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสวนรอบบ้านเมื่อกี้เก้งบอกว่าบ้านไทป์เนี่ยที่ดินไซน์เริ่ม135ตารางวาถือว่าใหญ่มากๆนะเมื่อกี้ผมเก้งไปเดินดูรอบบ้านมาแล้วไม้ที่เขาลงมาให้กับสนามหญ้าเนี่ยมันพร้อมใช้งานเรียกว่าแทบไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มแล้วก็ได้คือเขาจะมีการลงพวกไม้ยืนต้นไม้แนวรั้วให้ค่อนข้างหลายต้นเลยแล้วแต่ใช้ที่ดินส่วนทางเข้าบ้านหลักๆจะอยู่ตรงนี้จากโรงรถเลยเขาจะยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงให้รู้ว่าเป็นแบบเฉลี่ยก่อนเข้าบ้านแล้วก็จะใส่ตัวประตูนี้มาให้ที่ด้านข้างมีแท่ช่องแสงมาให้ครับอันนี้จะเป็นประตูของ Tostem by Lixil นะครับแล้วก็ติดตั้ง Digital Door Lock มาให้เลยนะครับส่วนที่อยู่ด้านในอันนี้จะเป็นบ้านเปล่ามาตรฐานเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างดีกว่าว่าเขาตกแต่งยังไงครับไปดูกันครับสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวบ้านนะครับนอกจากประตูที่เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกตรงนี้แล้วนะครับก็จะได้แมกเนติกเซนเซอร์หรือว่าสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งเอาไว้ตามประตูหน้าต่างรอบๆ บ้านทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยครับแล้วก็จะมีระบบคุณภาพอากาศครับที่ชื่อว่า Air Plus Square หรือว่าระบบบ้านหายใจได้จะเป็นการเติมอากาศจากภายนอกบ้านครับเข้ามาภายในบ้านผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็จะมีการระบายอากาศเก่าๆภายในบ้านเนี่ยออกไปภายนอกด้วยเพื่อที่จะให้ในบ้านของเราเนี่ยมีการระบายแล้วก็ถ่ายเทอากาศที่ดีแม้ว่าเราจะมีการปิดประตูหน้าต่างอยู่ก็ตามครับผมส่วนสเปคอื่นๆนะครับอย่างเช่นความสูงพื้น1ฝ้าที่ชั้น1จะอยู่ที่ประมาณ 2.65 เมตรแล้วก็วัสดุปูพื้นที่ชั้น1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับแผ่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วเราเข้ามาครับภายในตัวบ้านตรงนี้จะเป็นโฟเย่ขนาดกว้างประมาณนึงนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้พอจะบิ้วตู้เก็บของตู้เก็บรองเท้าอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าออกบ้านตรงนี้ได้ครับผมนะครับส่วนฝั่งขวามือของผมครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้อันนี้มีบันไดโถงบันไดขึ้นไปชั้น2แล้วพื้นที่ตรงนี้เขาจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มคือความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานมาจนถึงชั้น2เลยครับผมและจะมีส่วนที่อยู่ด้านข้างบันไดเนี่ยพี่ปั้นที่กว้างพอให้เราทำเป็นมุมนั่งทำงานมุมอเนกประสงค์อ่ะฝั่งหน้าบ้านได้ตรงนี้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิ้วเป็นเคาน์เตอร์กว้างประมาณสัก40-40เซนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมมองว่าจริงๆอ่ะเราขยายกว่านี้ก็ได้เนาะขยายได้เพราะว่าระยะเก้าอี้ดึงเข้าออกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับก็ทำเป็นพื้นที่นั่งทำงานจริงจังไปเลยก็ได้เผื่ออยากพักสายตาก็มองไปฝั่งหน้าบ้านได้แต่ไฮไลท์เลยคือด้านนี้นี่มีพื้นที่ฝั่งข้างบ้านตรงนี้ที่จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนครับเชื่อมโยงไปยังสวนภายนอกโครงการเขาตั้งชื่อสวนนี้ว่า Retreat Garden สวนส่วนตัวเคยไหมเวลานั่งทำงานแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเครียดๆหน่อยแบบหนักๆหัวอยากออกไปข้างนอกสู่อากาศพักผ่อนเนี่ยครับเราสามารถเดินมาที่สวนตรงนี้ได้เลยแล้วเข้าออกได้เฉพาะพื้นที่สวนตรงนี้เท่านั้นตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีการกั้นเป็นกำแพงสูงขึ้นมาประมาณนึงเลยโอบล้อมสวนตรงนี้เอาไว้นะครับให้เป็นสวนที่เป็นส่วนตัวมากๆสำหรับคนที่นั่งทำงานตรงนี้จริงๆเคียดๆอยู่ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้สบายเลยแล้วก็โครงการเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ให้เป็นมาตรฐานด้วยเก่งและอย่างนึงคือพวกวงกบของบ้านหลังเนี้ยเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมคอสเทมหมดเลยแล้วก็ติดมุงลวดมาให้ด้วยนี่ตอนเย็นๆให้ส่วนใหญ่ในตัวบ้านด้วยส่วนใหญ่ในตัวบ้านติดมาให้หมดแล้วนะก็อาจจะมีแค่แบบบ้านเล็กๆที่ต้องไปติดเพิ่มเติมแต่เนี่ยเรียกว่าสามารถเปิดตอนช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยากอยู่ห้องแอร์ทั้งวันแล้วก็ระบายอากาศได้กันแมลงได้เดี๋ยวดูพื้นที่ต่อไปด้านในกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นส่วนทำงานฝั่งหน้าบ้านไปแล้วครับถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นพื้นที่ใช้งานหลักๆของตัวบ้านซึ่งตรงนี้พอเข้ามาด้านในมันจะเป็นพื้นที่ระเบิดแบบสเปซแบบหน้ากว้างนี้เลยทุกคนรวม3ฟังก์ชันไปด้วยกันก็คือ livingDining แล้วก็ Open Kitchen นะครับซึ่งตำแหน่งพออยู่ด้านหลังบ้านน่ะจะค่อนข้างส่วนตัวหน่อยเนาะเพราะว่าพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยมันก็จะถอยลึกเข้ามาจากฝั่งด้านหน้าแล้วช่องแสงที่เขาให้มาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะในพวกเป็นหน้าต่างกระจกไซส์ใหญ่ๆถ้าใครจัดสวนด้านหลังบ้านดีๆก็สามารถเห็นวิวสวนด้านหลังบ้านของเราได้ด้วยนะฮะส่วนไซส์ของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยที่เขาวางให้ดูก็คืออยู่ในโซนนึงก็ใช้งานได้ประมาณสัก6คนกำลังดีถ้ามีแขกมาก็เติมเก้าอี้หัวโต๊ะให้โต๊ะเป็น8ที่นั่งได้พามาดูลิฟวิ่งก่อนลิฟวิ่งนี่ก็วางโซฟาให้ดูเป็นไอเดียนะก็นั่งกันประมาณ 5-6 คนได้แหละ 4-5 ที่นั่งสบายระยะดูทีวีก็ค่อนข้างกว้างนะครับที่เด็ดของพื้นที่ลิฟวิ่งตรงนี้คือเขาจะมีสเปซที่ออกไปคอนเนคกับคอร์ดด้านข้างบ้านได้อันนี้ให้เป็นประตูกระจก3ตอนใช่ไหมแล้วเราก็เปิดปุ๊บแบบนี้คือพอเป็น3ตอนอ่ะทำให้เลื่อนเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะเพราะว่าเขาจะเก็บไปที่ฝั่งหนึ่งด้านนี้ใช่เมื่อกี้นั่งอยู่ในห้องแอร์แบบหนาวๆเฮ้ยข้างนอกอากาศดีนี่นะคือการเชื่อมโยงสเปซนะจากพื้นที่นั่งเล่นอินดอร์เนี่ยมาอยู่กึ่งๆเซมิเอาท์ดอร์ตรงนี้ได้ทุกคนแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยจะบอกว่าที่เราเห็นปูกระเบื้องไว้ให้เนี่ยอันนี้คือโครงสร้าง
เข็มเดียวกับตัวบ้านมันจะไม่สุดไม่แคกแน่นอนนะฮะโครงการเตรียมไว้ให้แบบนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็ติดตั้งพัดลมเพดานมาให้ด้วยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำอะไรได้บ้างครับพื้นที่ตรงนี้ผมก็ว่าเหมาะการมานั่งเล่นพักผ่อนนี่แหละหรืออาจจะอยากบางทีอยากมีปาร์ตี้เล็กๆปิ้งบาร์บีคิวกินหมูกระทะเล็กๆของคนในบ้านหรือพาเพื่อนๆมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่รวมตัวที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในบ้านมาจนถึงโซนด้านหน้าตรงนี้ใช่บางทีเราอยากจะกินอาหารที่มีกลิ่นควันแบบซุกี้บาร์บีคิวอ่ะเราก็แบบมากินตรงนี้ก็ได้และที่สำคัญคือมุมมองเนี่ยอย่างฝั่งนี้ก่อนทุกคนฝั่งนี้นี่ชุดสวนกับน้ำพุตกแต่งเล็กๆแบบเนี้ยได้เป็นมาตรฐานแต่จะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าจะเป็นอีกลักษณะเป็นอีกลักษณะนึงแต่ว่าก็จะมีชุดน้ำตกเล็กๆน้ำพุเล็กๆมีจัดสวนให้ประมาณนี้ใกล้เคียงกันนะฮะแต่ฝั่งนี้จะเป็นไอเดียให้ทุกคนดูเป็นไอเดียที่ทางโครงการทำให้ดูว่าถ้าคุณอยากจะใช้งานพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปอ่ะคุณก็ไปทำเป็นวอเตอร์ฟีเจอร์ทำบ่อปลาก็ได้ทำสระว่ายน้ำเล็กๆก็ได้ทำลานเพลย์กราวด์เล็กๆของลูกๆตรงนี้ก็ได้ด้วยความที่ที่ดินมันเยอะเนาะเราสามารถเล่นกับพื้นที่สเปซรอบบ้านได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกพื้นที่นึงเข้ามาในบ้านบ้างครับผมคือยังไม่จบนะจากพื้นที่นั่งเล่นโซนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบ้านหน้ากว้างการต่อเนื่องของการใช้งานจะออกมาทางด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมมองว่ามันคือพื้นที่อเนกประสงค์จุดหนึ่งภายในบ้านที่เราจะจัดเป็นอะไรก็ได้มันจะอยู่ระหว่างพื้นที่ใช้งานหลักของตัวบ้านกับส่วนที่เป็นห้องนอนที่ชั้นล่างตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือน transition space อ่ะพื้นที่เชื่อมโยงที่แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยอาจจะจัดเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์เพื่อจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆดื่มเครื่องดื่มกันตรงนี้พี่คิดถึงว่าเมื่อกี้แบบเพื่อนเพื่อนภรรยามาแล้วเพื่อนเราก็มาเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนเรามาอยู่โซนนี้ใช่รับแขกพร้อมกัน2โซนได้เลยนะโซนกันได้หรืออาจจะทำเป็นมุมทำงานอดิเรกก็ได้นะครับแล้วบรรยากาศโซนเนี้ยดีมากตรงที่ว่าเชื่อมโยงส่วนได้ถึง2ฝั่งครับคือฝั่งหนึ่งด้านนี้ครับเขาจะทำออกมาเป็นประตูกระจกบานเฟี้ยมนี่โอ้ยเก๋มากพอเป็นบานเฟี้ยมอ่ะข้อดีมากๆเลยก็คือว่ามันเปิดได้กว้างขึ้นไปอีกจากประตูกระจก3ตอนเมื่อกี้นี้คือมันพับเก็บไปได้เลยแล้วการเชื่อมโยงกับส่วนข้างบ้านจะเชื่อมโยงได้แบบเยอะมากขึ้นใช่นะครับแล้วยังไม่พอครับยังมีฝั่งนี้อีกอันนี้ก็เป็นบานเฟี้ยมเหมือนกันไหมอันนี้ก็บานเฟี้ยมเหมือนกันนี่เลื่อนออกไปได้เลยอ๋อเฮ้ยเก๋คือส่วนหน้ากับส่วนหลังก็ได้หมดเลยอ่ะใช่เราจะได้ความเชื่อมโยงต่อเนื่องของพื้นที่สีเขียวที่ทั้งหน้าบ้านทั้งฝั่งหลังบ้านตรงนี้ซึ่งฝั่งหลังบ้านตรงนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ที่เป็นเซตแบ็คหลังบ้านแต่ว่ามันมีระยะที่กว้างมากพอให้เป็นสวนพื้นที่ใหญ่สวนนึงที่เป็นสัดส่วนอยู่ฝั่งหลังบ้านเราจัดเป็นมุมปาร์ตี้มุมปิ้งย่างอะไรที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อีกมุมนึงนะผมมองว่าเขาคือพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องนอนชั้นล่างเลยก็ได้คือถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นเหมือนเดือนรับรองอ่ะมันเกือบจะแยกจากฟังก์ชันหลักของตัวบ้านแล้วนะเพียงแค่เราไปกั้นประตูเพิ่มตรงนี้นิดนึงอ๋อตรงนี้ไปกั้นประตูได้พื้นที่ส่วนนี้จะกลายเป็นเหมือนส่วนพักผ่อนของห้องนอนล่างไปเลยก็ได้บางทีอ่ะเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามาอยู่เรารู้สึกว่าจริงๆห้องนอนเราใหญ่แล้วนะใช่แต่รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ได้อยู่ใหญ่กว่านี้เราก็ขยายพื้นที่ห้องนอนของเขาอ่ะมากลายเป็นอินดอร์ตรงโซนนี้แล้วเขาก็กลายเป็นเหมือนบ้านหลังนึงที่อยู่ติดกับบ้านเราเลยอ่ะแล้วกลายเป็นบ้านที่บรรยากาศดีซะอีกเพราะว่าเชื่อมโยงสวนทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยเราไปดูห้องนอนกันครับคือห้องนอนห้องนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดก็ใหญ่ก็ใหญ่แล้วเนี่ยบ้านตัวอย่างวางบนเตียงคิงไซส์ให้ดูจะเห็นว่าก็มีระยะข้างเตียงให้วางโซฟานอนยืดขาตรงนี้ได้นะครับวัสดุปูพื้นเปลี่ยนไปด้วยภายในห้องนอนเขาจะใช้เป็นพื้น absorption floor ของ SCC ที่จะช่วยลดแรงกระแทกได้เวลามีอุบัติเหตุหกล้มอะไรต่างๆแล้วก็มีประตูฝั่งนี้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเดินเชื่อมโยงไปที่สวนฝั่งหลังบ้านเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้ใช้งานได้โดยที่พื้นในห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีสเต็ปเลยครับแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนชั้นหนึ่งยังมีอีกนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใกล้ๆโต๊ะกินข้าวตรงนี้นี่ก็จะมีห้องน้ำ powder room ก็คือไม่มีฟังก์ชันอาบน้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีหน้าบานที่เป็นที่รวบรวมตู้เก็บระบบไฟต่างๆเรียบร้อยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังพวกเรานะฮะใกล้ๆกับโต๊ะกินข้าวนี้ก็คือครัวฝรั่งหรือว่าครัวเปิดนั่นเองนะฮะจะบอกว่าอันนี้เป็นครัวที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้เลยเก่งใช่คือเราได้เคาน์เตอร์รอบด้าน3ฝั่งแบบนี้มีแผนที่ฝั่งตรงข้ามเพียงแต่ว่าในบ้านมาตรฐานเนี่ย texture ลวดลายเนี่ยอาจจะแตกต่างกับบ้านตัวอย่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานแค่ไม่ต่างกันเลย คือเรียกว่าประหยัดเวลาที่เราไปทำครัวได้เลยอ่ะโครงการเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ส่วนการใช้งานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนลึกไหมมีพื้นที่วางของเยอะเวลาบอกว่าทำอาหารหรืออะไรเงี้ยมันเตรียมสะใจดีมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยคือเวลาทำอาหารวาง iPad ดูเมนูอยู่แบตใกล้หมดก็ชาร์จตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากเลยมีหน้าบานด้านล่างมีตรงนี้เป็นกระจกร้อนลูกฟูกนะครับ
ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของเทก้าแล้วก็ฮูดที่เป็นระบบซูเปอร์ฮูดอันนี้ทางโครงการก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันตัวซูเปอร์ฮูดเนี่ยเขาจะมีการบำบัดกลิ่นด้วยก่อนที่จะปล่อยไปด้านนอกของตัวบ้านนะก็จะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านมากนะครับส่วนตรงข้ามเก้งก็จะเป็นมุมของพ่อบ้านนี่ซิงค์ล้างจานเลยทำอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างมันล้างแก้วล้างอะไรล้างตรงนี้แล้วผมล้างไปผมมองวิวสวนหลังบ้านผมไปเพลินๆได้ล้างไปเลยครับเดี๋ยวมีไม่ให้เยอะเลยวางตู้เย็นตรงนี้ได้ด้วยใช้ใหญ่พอสมควรแต่ว่าถ้าบ้านไหนรู้สึกว่าเราอยากจะทำครัวไทยอาหารหนักๆที่มีกลิ่นควันเยอะด้านในครับทางโครงการก็จะเตรียมอีกพื้นที่ไว้ให้จริงๆโซนนี้เก้งเป็นโซนของเมดลักษณะพื้นที่จะเป็นรูปตัว L แบบนี้จริงๆเรามาทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวจุดที่2ก็ได้ได้วางแบบว่าเตาแก๊สผัดอะไรเยอะพวกนี้เขาจะมีงานระบบไว้ให้2จุดเท่ากับว่าเราทำเป็นซิงค์อีกจุดนึงวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าจุดนึงเมดเขาก็มาใช้งานชีวิตทำงานตรงนี้ได้นะฮะส่วนเมดอ่ะก็จะมีห้องน้ำกับห้องพักผ่อนส่วนตัวของเขาอยู่ในแอเรียนี้เวลามาทำงานอะไรเสร็จใช้ชีวิตเสร็จตรงนี้ด้านนอกก็จะมีลานสักล้างให้ออกไปอีกจุดหนึ่งสามารถทำงานได้ตรงนี้ทางโครงการปูกระเบื้องลงเข็มสั้นให้เรียบร้อยครับบันไดของบ้านโครงการนี้ครับจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะเวลาเดินจะรู้สึกได้เลยถึงความแน่นเท้านะครับแล้วก็เสียงไม่ดังเขาจะปิดผิวลูกตั้งลูกนอนด้วยวัสดุลายไม้นะครับอันนี้คือพื้น SPC นะครับพื้น SPC เนี่ยองค์ประกอบหลักๆเขาคือพลาสติกที่ผสมกับผงหินนะครับทำให้มีคุณสมบัติที่ช่วยกันน้ำกันความชื้นกันปลวกอะไรต่างๆได้ 100% เลยแล้วก็เป็นพื้นที่เขาใช้กับชั้น2ก็คือต่อเนื่องกันไปตั้งแต่บันไดปูจนถึงชั้น2เลยตัวบันไดเขาเนี่ยเขาจะติดตั้งราวจับการตกเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฮไลท์หนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยก็คือชานพักนี่พี่ป้านนั่งรออยู่แล้วนะฮะชานพักตรงนี้พี่ป้านปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าบ้านพอมาถึงชานพักก็จะจบแค่นี้นะใช่แต่บ้านหลังนี้ชานพักเขาต่อยาวมาจนถึงที่พี่ปั้นนั่งอยู่แล้วก็ขยายให้กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้เราพอจะบิ้วเป็นชุดนั่งเล่นพักผ่อนบิ้วตู้เก็บของตู้โชว์ของหรืออาจจะทำเป็นมุมนั่งทำงานเล็กๆอีกจุดนึงตรงนี้ก็ได้นะเป็นมุมนั่งทำงานจุดที่2ซึ่งจะบอกว่ามันสำคัญเหมือนกันนะยังไงคือบ้านที่มีพื้นที่ทำงานครับเอาแรกก็ตั้งใจว่าจะเป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัวแหละของเราเองห้องนึงไม่ส่วนตัวแล้วแย่งกันระหว่างพี่กับภรรยาก็แย่งกันใช้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบ้านมีสเปซที่สามารถเมื่อกี้จัดชั้นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมเป็นที่ทำงานส่วนแรกอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองพี่ก็มาใช้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็มีเก้าอี้นั่งตู้เก็บเอกสารตรงนี้ก็วางโต๊ะแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันเป็นส่วนตัวของใครของมันมีพื้นที่ให้แบ่งใช้งานได้มากขึ้นแล้วมุมมองตรงนี้ดีด้วยเพราะว่าได้แสงธรรมชาติจากฝั่งนี้อันเนี้ยจะเป็นกระจกบานฟิกที่พอเรามองออกไปนะเราจะเห็นสวนที่เป็นบีทีสการ์เด้นที่เชื่อมกับพื้นที่ทำงานชั้นล่างเรียกว่าเป็นจุดนั่งทำงานทั้ง2จุดที่มองเห็นส่วนเดียวกันถูกต้องแล้วก็จะมีอีกช่องแสงหนึ่งด้านนี้อันนี้จะมีหน้าต่างบานกระทุงให้เราเปิดระบายอากาศได้ด้วยตรงจุดนี้ก็มีมุ้งลวดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดินมาอีกสัก2ขั้นก็ถึงที่ชั้นบนแล้วนะที่ชั้นบนก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่ 2.6 เมตรนะฮะชั้นนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับเรามาเริ่มจากห้องที่เราเห็นก่อนเลยคือห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนลูกไซส์แรกไซส์เริ่มต้นเป็นไงไซส์เริ่มต้นวางเตียงควีนไซส์ก็ได้เนาะผมว่ากำลังดีอยู่แบบกำลังพอดีอ่ะลูกอยู่เล็กๆจนโตเป็นวัยรุ่นก็อยู่ได้สบายๆเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมเนี่ยอันนี้คือเขาใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ดูแล้วนะวิวตู้เสื้อผ้าเต็มสตรีมเลยนะก็เรียกว่าถ้ารู้สึกว่าอยากได้พื้นที่วางเฟอร์เยอะกว่านี้ก็ปรับเตียงเป็นไซส์3ฟุตครึ่งก็ได้จะได้มีทางเดินกว้างขึ้นนะครับถัดมาออกมาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ตรงนี้จะมีพื้นที่เอกประสงค์ไว้เองเมื่อกี้เราไปดูบ้านมาตรฐานมาแล้วที่บอกเป็นพื้นที่คือเขากั้นผนังตรงเนี้ยแบบนี้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะกั้นแอร์นะคุณก็ไปใส่บานประตูก็ได้กั้นสัดส่วนแอร์ก็จะไม่ออกพื้นที่ตรงนี้น่าจะเหมาะสำหรับทำอะไรได้บ้างครับโอ้ได้เยอะเลยอ่ะเป็นส่วนนั่งเล่นอีกจุดนึงที่ชั้น2ก็ได้หรือทำเป็นมุ้งนั่งทำงานเป็นห้องพระก็ได้ทำได้หลากหลายเนาะแล้วแต่สมาชิกในบ้านคุยกันว่าจะมาจัดตรงนี้เป็นอะไรตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องนอนลูกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านพอเราเข้ามายังไม่เจอเตียงนะห้องนี้จะค่อนข้างใหญ่ทุกคนจะมีสเปซส่วนแรกก่อนบ้านตัวอย่างเขาแต่งก็เป็นโซนแต่งตัวจะเป็นธีมลูกสาวนิดนึงเนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ครับไม่พอก็มาบิ้วตู้เสื้อผ้าอีกจุดตรงนี้ก็ได้นี่ผมชอบมุมนี้คือนอกจากมุมเนี้ยที่พอจะบิ้วตู้เสื้อผ้าได้มีมุมเนี้ยที่แบบเป็นมุมตู้เก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรที่ดูเป็นสัดส่วนขึ้นใช่อันนี้จะเป็นแบบทำพื้นที่ไว้ให้แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่ประตูให้นะถ้ารู้สึกว่าอยากจะใส่ประตูก็ไปกั้นเพิ่มเอาได้แต่ก็เป็นจุดที่จะเก็บของก็ได้เก็บเสื้อผ้าอย่างที่เก้งบอกก็ได้นะฮะแล้วห้องก็จะมาขยายออกตรงนี้ครับผมทั้งวางเตียงทั้งวางโซฟาทั้งมีระเบียงด้านข้างเรียกว่าห้องเนี่ยเป็นห้องลูกไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เลยเนาะแล้วการออกแบบช่องแสงจะเห็นว่ามีรอบเลยนะ
ใช่กระจกเข้ามุมตรงนี้ด้วยมองไปเห็นสวนฝั่งหน้าบ้านฝั่งข้างบ้านของเราได้ตรงนี้ก็มีช่องแสงหัวเตียงทั้งสองฝั่งแล้วก็ระเบียงอะเก้งเป็นระเบียงไซส์ที่ออกไปใช้งานจริงจังได้ประมาณนึงนะก็คือแบบออกไปสูดอากาศได้วางชุดโต๊ะเก้าอี้ได้รวมถึงพื้นที่ตรงนั้นด้วยทางโครงการเขาจะมีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ถ้าใครอยากจะปลูกต้นไม้แบบบ้านตัวอย่างก็สามารถทำได้นะมีก๊อกน้ำไม่ให้ก็ไปติดตั้งพวกทัมเมอร์เป็นรถน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมภายหลังได้ครับแล้วสุดท้ายมาดูห้องนอนใหญ่กันเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับของบ้านฝั่งนี้โอ้ห้องนี้ก็คือเรียกว่าพื้นที่ใหญ่สุดแล้วแหละใหญ่สุดแล้วล่ะเริ่มจากดูขนาดเตียงก่อนบ้านตัวอย่างเขาวางเป็นเตียงคิงไซส์ให้ดูจะเห็นว่าระยะข้างเตียง2ฝั่งเหลือเยอะเลยนะฝั่งนี้เนี่ยวางโต๊ะหัวเตียงแล้วยังมีพื้นที่ให้วางไซส์บอร์ดตัวหนาๆหรือทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งนี้ได้ครับผมฝั่งนึงด้านนู้นเขาวางเป็นชุดโซฟาทำเป็นโต๊ะกลางสักตัวนึงไว้นั่งเล่นพักผ่อนนะฮะแล้วก็ระยะปลายเตียงกว้างเลยนะครับเดินโฟลมาเข้าห้องน้ำอะไรตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นระเบียงฝั่งหน้าบ้านคือคาแรคเตอร์คล้ายๆกับระเบียงของห้องนอนลูกห้องหน้าบ้านเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีการเตรียมพื้นที่ให้เราแบบพอจะปลูกต้นไม้ตกแต่งเพิ่มความร่มรื่นให้กับชั้น2ได้แล้วก็ถัดมาครับอันนี้เป็นโซนของพื้นที่หน้าห้องน้ำก็พอจะบิ้วตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆได้ประมาณนึงนะครับห้องน้ำเนี่ยผมชอบบรรยากาศมากๆคือมันสว่างสว่างแล้วก็พอพูดถึงสเปคต่างๆก่อนอันนี้มีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ครับอัพสเปคขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็โซนของชาวเวอร์เนี่ยก็จะได้ทั้งแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์แล้วจะเห็นว่าได้ช่องแสงขนาดใหญ่มากอันนี้มีทั้งบานฟิกมีทั้งกระจกเข้ามุมตรงนี้เป็นบานกระทุ้งสามารถเปิดเดินเชื่อมไปยังระเบียงเล็กๆด้านนอกตรงนี้เป็นเหมือนพ็อกเก็ตการ์เด้นภายในห้องน้ำของเราที่พอจะปลูกต้นไม้ตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วยังได้ความเป็นส่วนตัวด้วยใช่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากๆเนาะเพราะคือไอ้กำแพงตรงนี้ทำหน้าที่ที่บังสายตาจากด้านนอกแต่มันยังมีแบบเรื่องของแสงกับลมมันยังส่องผ่านมาในห้องน้ำได้แล้วก็ถ้าปลูกต้นไม้แบบนี้ก็จะได้บรรยากาศเขียวๆระหว่างใช้งานด้วยใช่ครับลักษณะของซุ้มประตูทางเข้าของโครงการนี้นะครับจะเป็นซุ้มขนาดใหญ่ที่มีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกครับประตูรั้วจะเป็นไม้กั้นกระดกมีการแยกเลนรถระหว่างลูกบ้านกับวิซิเตอร์ออกจากกันชัดเจนครับลูกบ้านของที่นี่จะเข้าออกด้วยระบบจดจำป้ายทะเบียนและมีการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในโครงการทั้งหมด18ตัวด้วยกันส่วนรั้วรอบโครงการครับจะทำเป็นรั้วทึบสูงอยู่ที่ประมาณ 2.6 ถึง 3.6 เมตรโดยส่วนใหญ่จะสูงอยู่ที่ 3.6 เมตรและมีการต่อเหล็กแหลมด้านบนด้วยผ่านซุ้มประตูทางเข้าเข้ามานะครับเราจะเจอกับมุมมองที่เปิดมาให้เห็นผืนน้ำขนาดใหญ่ภายในโครงการตรงนี้เลยนะครับผมต่อเนื่องไปกับอาคารคลับเฮาส์ที่อยู่ถัดเข้าไปด้านในเรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่สวยงามตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านซุ้มเข้ามาเห็นเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าบ้านนะครับที่เขาเริ่มเปิดขายเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในโซนด้านหน้าตรงนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเลยนะกับคนที่อยากได้บ้านในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับผืนน้ำในโครงการหรือว่าเดินมาใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างอาคารคลับเฮาส์ได้ง่ายซึ่งบ้านของโครงการนี้นะครับทุกหลังเนี่ยเขาจะหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือกับทิศใต้เป็นหลักเป็น2ทิศทางที่เรียกว่าสอดคล้องไปกับทิศทางแดดแล้วก็ลมในบ้านเราทำให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็เปิดรับลมได้ดีแล้วก็อย่างนึงคือผมจะเห็นได้ว่าบ้านในโซนแรกตรงนี้ทุกคนครับเขาจะเป็นบ้านที่ตำแหน่งค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่าจากที่เราเห็นในซอยนะเป็นซอยที่ไม่ลึกมากครับแต่ละซอยจะมีเพื่อนบ้านอยู่แค่ประมาณสัก2ถึง4หลังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยจะเป็นบ้านแปลงริมหรือแปลงมุมทั้งนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นผืนที่ดินที่มีพื้นที่ที่ติดกับเพื่อนบ้านข้างๆแค่ฝั่งเดียวทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นครับถัดจากผืนน้ำมานะครับเราจะเริ่มเจอกับส่วนกลางหลักของโครงการนี้แล้วจะมีอีก2โซนด้วยกันก็คือโซนคลับเฮาส์แล้วก็โซนสวนหย่อมที่อยู่ด้านข้างกันนะครับซึ่งทั้ง2โซนเนี่ยเนื้อที่รวมกันประมาณ5ไร่กว่าอ๋อใหญ่แล้วนะแต่ว่าถ้าเอา2โซนนี้มารวมกับผืนน้ำที่เก้งพูดถึงเมื่อกี้รวมกัน10ไร่กว่าใหญ่มากโอ้เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆนะใครชอบใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีมุมมองแลนด์สเคปสวยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับพูดถึงสวนหย่อมนิดนึงที่อยู่ด้านข้างกันด้านหลังตรงนี้นะครับปัจจุบันวันที่พวกเราเข้ามาเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่าทางโครงการแจ้งว่าคาดว่าจะแล้วเสร็จน่าจะช่วงประมาณสิ้นปีนี้ไม่นานไม่นานนะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้ลูกบ้านใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยก็จะมีทางเดินเล่นนั่งเล่นพักผ่อนมีโซนเพลย์กราวด์สนามเด็กเล่นด้วยมีโซนวางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทางเดินนวดเท้าสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีมัลติเพอร์โพสคอร์ดด้วยนะฮะส่วนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูโซนที่เสร็จแล้วก่อนก็คือโซนคลับเฮาส์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะคลับเฮาส์เนี่ยเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นสระว่ายน้ำก่อนเลยใช่สระว่ายน้ำเขาจะทำสเต็ปยกสูงขึ้นมากว่าผืนน้ำนิดนึงเพื่อที่เวลาที่ลูกบ้านมาเดินตรงเนี้ยก็จะเห็น
น้ำที่เป็นเลเยอร์เป็นสเต็ปสเต็ปต่อเนื่องกันไปครับผมครับแล้วก็ตัวสระค่อนข้างใหญ่นะ อันนี้จะเป็นสระระบบเกลือที่ความยาวรวมอยู่ที่ประมาณ35เมตรเก้งโอ้ครับส่วนความกว้างที่เริ่มตั้งแต่จุดที่ว่ายน้ำได้ 7.7 เมตรถ้าขยับมาถึงสระน้ำตื้นนี่12เมตรกว่าเลยโอ้ครับแล้วก็ตัวสระก็จะมีฟังก์ชันอีกอื่นๆหลากหลายมากอย่างโซนนู้นก็เป็นโซนจากุชิครับที่นั่งกันได้หลายคนด้วยใช่ก็ครอบครัวนึงกับเพื่อนบ้านก็มานั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีแยกโซนสระเด็กตรงนั้นให้ด้วยหรือถ้าลูกบ้านท่านไหนไม่ได้มาว่ายน้ำนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณรอบๆสระเนี่ยเขาจะเตรียมจุดที่นั่งที่นอนต่างๆให้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกคูเบสสังเข็นขนาดใหญ่ชุดโต๊ะเก้าอี้กระจายไปรอบสระหลากหลายมากๆเลยครับใช่ครับแล้วบรรยากาศร่มรื่นด้วยนะคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนอาคารคลับเฮาส์อ่ะเขาก็มีการยกเอาต้นไม้ไซส์ใหญ่ๆมาปลูกด้านบนเพื่อให้ร่มเงาพื้นที่รอบๆสระตรงนี้ด้วยนะครับแล้วขอพูดถึงตัวอาคารคลับเฮาส์บ้างอย่างที่เห็นนะครับอาคารคลับเฮาส์เนี่ยเขาจะมีการแยกออกเป็น2อาคารนะแล้วก็เว้นช่องลมตรงกลางเอาไว้ตรงนี้แล้วบริเวณช่องลมตรงนี้แหละเขาปลูกต้นไม้ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับผมชูช่อขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นร่มเงารอบๆต้นไม้ตรงนี้เขาก็เลยจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นรอบๆให้ลูกบ้านมาพักผ่อนตรงนี้ได้อีกจุดนึงแล้วก็เป็นช่องลมที่ลมพัดเรื่อยๆสบายๆด้วยส่วนอาคารทั้งสองอาคารนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่เป็นล็อบบี้ก็ด้านในจะเป็นห้องโถงฝ้าเพดานสูงมีชุดโซฟามีโต๊ะนั่งทำงานให้ลูกบ้านมาใช้งานหรือว่ามารองรับแขกก็ได้เผื่อวันไหนบ้านเราไม่เรียบร้อยก็บอกว่ามาเจอกันที่อาคารคลับเฮาส์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนอีกอาคารนึงครับด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับที่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแยกชายหญิงมีห้องอาบน้ำเตรียมไว้ให้แล้วก็มีห้องน้ำสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ด้วยส่วนถ้าเราขึ้นบันไดไปที่ชั้น2นะครับจะไปเจอกับห้องฟิตเนสออกกำลังกายก็จะมีพวกเครื่องเล่นคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งเตรียมเอาไว้ให้แล้วจะสังเกตได้ว่าในทุกๆฟังก์ชันหลักๆของอาคารคลับเฮาส์เนี่ยจะให้กระจกผืนใหญ่เป็นปูให้เลยนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะมาออกกำลังกายหรือมาอยู่ที่ล็อบบี้นะเราสามารถมองออกมาเห็นสระว่ายน้ำเห็นผืนน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าตรงนี้ได้แบบเต็มๆตาเลยครับหลังจากเราเดินดูโครงการกันมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยความคิดเห็นของแต่ละคนที่มีต่อโครงการนี้กันหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างได้ให้พี่ปั้นก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนใช่ไหมพี่อยากพูดถึงทำเลของโครงการนิดนึงโครงการนี้จะเป็นโครงการที่อยู่บนผืนที่ดินไซส์ใหญ่ร้อยวาขึ้นไปในโซนพระราม2บางขุนเทียนนะครับในโซนนี้จริงๆแล้วถ้าเรามองภาพรวมกว้างๆหน่อยนะก็พระราม2ท่าข้ามบางขุนเทียนประชาอุทิศเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกของบ้านที่มีทั้งเริ่มต้นบนที่ดิน50วาขึ้นไปกับ100วาขึ้นไปแต่ว่าโครงการเนี่ยอยู่บนที่ดิน100วาซึ่งคาแรคเตอร์ของบ้านบนที่ดิน100วาขึ้นไปเนี่ยผมว่าคนที่มาซื้อบ้านแบบเนี้ยน่าจะต้องการไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่ทำกิจกรรมรอบๆ บ้านได้เพราะว่าตัวบ้านเขาอะพื้นที่สอยไม่ได้เยอะมากเก่งกลางๆประมาณสัก250ถึง350ถ้าเราทำแบบ400ถึง600ตารางเมตรอะมันจะไม่เหลือที่ดินรอบบ้านแล้วทีนี้รอบบ้านเนี่ยผมว่าเขาต้องการให้แบบเหมือนทำกิจกรรมบางอย่างได้อย่างเช่นชมสวนทำสนามเด็กเล่นทำสระว่ายน้ำบ่อเลี้ยงปลา มีพื้นที่ให้เด็กๆหรือน้องหมาวิ่งรอบบ้านได้คาแรคเตอร์ของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์นี้นะครับส่วนโซนเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆกับวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์หลักๆก็บนเส้นบางขุนเทียนชายทะเลก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าไปสเกลห้างก็อยู่บนพระราม2แล้วก็มีพวกโรงเรียนสถานศึกษาค่อนข้างเยอะด้วยระดับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 13-20 ล้านบาทในช่วงเปิดตัวครับครับผมทีนี้มาดูที่ตัวโครงการนะผมว่าไฮไลท์นึงที่เห็นแบบเป็นอย่างแรกๆเลยที่ขับรถเข้ามาเจอเนี่ยก็คือเรื่องของบรรยากาศในโครงการที่เขาให้ความสำคัญมากๆกับพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ผืนน้ำขนาดใหญ่ด้านในโครงการที่รวมๆกันแล้วกว่า10ไร่นะครับแล้วผมมองว่าด้วยรูปแบบโครงการก็คือไซซิ่งของบ้านไซส์กลางๆแบบเนี้ย200กว่าๆ300กว่าๆตารางเมตรอ่ะคนที่เลือกบ้านไซส์ขนาดเนี้ยผมว่าเขาอยู่เป็นครอบครัวอยู่แล้วใช่อย่างน้อยก็ต้องมีลูกหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวขยายหน่อยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมาอยู่ด้วยดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้มองแค่การอยู่แค่ภายในรั้วรอบขอบชิดของตัวบ้านอย่างเดียวแต่มองเรื่องของการได้มีพื้นที่ส่วนกลางสวยๆบรรยากาศดีๆได้ใช้งานด้วยซึ่งโครงการนี้ผมว่าจัดออกมาได้ดีในเรื่องของบรรยากาศภาพรวมอย่างที่นี่พอผ่านซุ้มประตูมาเราเจอผืนน้ำขนาดใหญ่มีอาคารคลับเฮาส์ให้ใช้งานได้รองรับแขกได้มาเล่นฟิตเนสได้หรือช่วงเย็นๆก็มีสวนหย่อมขนาดใหญ่ให้มาเดินเล่นพักผ่อนกันได้ซึ่งทั้งหมดนี้เขารวมกันเป็นผืนที่ดินใหญ่ๆประมาณสักกว่า10ไร่ที่บอกไปนะครับทำให้ผมมองว่ามาใช้งานอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเออสวนก็มีพื้นที่ให้ใช้งานเยอะนะครับเราไม่ต้องไปเดินสวนข้างนอกก็ได้ใช้ส่วนกลางที่บ้านเราเนี่ยแหละใช้งาน
นะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ผมมองว่าก็รองรับในหลายๆช่วงวัยมาใช้งานร่วมกันได้อย่างในสวนเองก็มีทั้งสนามเด็กเล่นมีลานหินให้ผู้สูงอายุมาเดินได้นะครับที่ออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยเด็กๆวัยรุ่นหน่อยก็มาแบบวิ่งเล่นมาออกกําลังกายกันได้ก็เรียกได้ว่าเขาออกแบบส่วนกลางมาเนี่ยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถมาใช้งานร่วมกันได้จริงๆครับพี่ชอบคาแรคเตอร์ของส่วนกลางแบบนี้นะอย่างที่บอกไปว่าคือมันเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวอะเวลามาใช้งานมันดูต่อเนื่องดีรวมถึงการขับรถด้วยมันรู้สึกว่าเหมือนขับรถผ่านพื้นน้ำขับเข้าสวนโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยคือมันจะเป็นฟิลเห็นแบบเยอะดีนะครับส่วนเรื่องบ้านบ้างบ้านของมัณฑนาที่เนี่ยเป็นบ้านดีไซน์ใหม่นะครับจริงๆอันนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมากับโครงการรุ่นพี่ก่อนหน้าที่เก้งเคยมากับปาเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ใช่บ้านข้างในเหมือนกันหน้าบ้านด้วยก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่เลยที่มีการคิดใหม่หมดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็เป็นบ้านที่รองรับการอยู่กันได้เป็นครอบครัวใหญ่ความเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยผมว่ามันเรื่องของมีห้องนอนชั้นล่างก่อนเขาจะเป็นคล้ายๆกับเรือนที่อยู่ข้างๆกันน่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจัดสรรสเปซอ่ะเราทำได้หลากหลายมากๆนะอย่างจะใช้แค่เป็นห้องนอนอันนั้นส่วนตัวก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ห้องเล็กไปคุณขยับออกมาด้านนอกอ่ะเขาก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าห้องของเขาที่ใหญ่ขึ้นได้อีกแล้วก็ห้องนอนลูกๆข้างบนก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าอยู่สบายเลยรวมถึงตัวบ้านไทป์กลางอ่ะทับใหญ่ของเขาเนี่ยจะมีห้องเมดรองรับด้วยครับครับแล้วก็สุดท้ายนะผมยังมองว่าบ้านของที่นี่ยังช่วยประหยัดเวลาในการแต่งบ้านไปได้เยอะนะครับจะเห็นได้ตั้งแต่ส่วนรอบบ้านและที่นี่เป็นบ้านร้อยวามีพื้นที่ส่วนรอบบ้านเยอะการ์เดนเฮาส์ก็จัดเต็มมาเลยปูหญ้าปลูกไม้ยืนต้นผมว่าเฉลี่ยต่อหลังนะก็มี 3-4 ต้นแล้วอย่างน้อยนะครับมีไม้แนวรั้วไม้พุ่มต่างๆมีฮาร์ดสเคปเป็นทางเดินอะไรต่างๆเล็กน้อยตกแต่งมาให้หรือแม้แต่ตรงสวนฝั่งหน้าบ้านก็มีการทำระบบน้ำทำน้ำพุเล็กๆตกแต่งไว้ให้เป็นมาตรฐานด้วยก็เรียกว่าเราไปต่อเติมเพิ่มอีกเล็กน้อยสวนก็ค่อนข้างอิ่มแล้วรั้วหน้าบ้านก็ติดตั้งมอเตอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติมาให้ภายในบ้านอย่างระบบรักษาความปลอดภัยก็มีทั้งดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับมีแมกเนติกเซนเซอร์ที่เป็นสัญญาณกันขโมยทั้ง2ชั้นส่วนครัวก็ทำชุดครัวที่เป็นแพนทรีมาให้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของมุงลวดรอบบ้านเลยนะครับทั้งชั้น1ชั้น2รวมถึงระบบคุณภาพอากาศที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านที่ชื่อว่า Air Plus Fair ก็ทำมาให้พร้อมกับตัวบ้านเลยครับก็เรียกว่าประหยัดทั้งเงินแล้วก็เวลาไปได้หลายส่วนแล้วในการทำบ้านครับครับและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTubeรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับหรือถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ